มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหล่าทัพมีการซ้อมรบเสมือนจริงฮะโดยกองทัพอากาศและกองทัพบกร่วมกันปฏิบัติการด้วยกันหลังจากห่างหายไปนานมีทั้ง F-16 แหมโอ้โหตอนเด็กๆนี่ใฝ่ฝันว่าอยากจะขับนะรถถังปืนใหญ่จำลองสถานการณ์ชายแดนเพื่อป้องกันข้าศึกล้ำแดนที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมฮะปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพบกกองทัพอากาศครั้งนี้ฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงนะฮะที่สนามฝึกยุทธวิธีบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยโดยมีคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฮะการฝึกครั้งนี้จะได้เห็นชอบร่วมกันของผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการทหารอากาศในการที่จะบูรณาการการฝึกร่วมกันระหว่างเหล่าทัพโดยใช้การฝึกตามวงรอบประจำปีของหน่วยระดับกองพันนะฮะของกองพลทหารม้าที่1และการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศโดยไม่ใช้งบประมาณในการฝึกเพิ่มเติมจากเดิมเลยสำหรับกอากำลังทางบกประกอบไปด้วยรถถังเบา32สตริงเลย์จำนวน30คันฮะรถสายพาน M113 จำนวน16คันปืนใหญ่105มิลลิเมตรจำนวน6กระบอกเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรจำนวน6กระบอกและกำลังพลจำนวน600นายสำหรับกำลังทางอากาศคุณผู้ชมฮะประกอบด้วยอากาศยานไร้นักบิน DA-42 จำนวน1เครื่องเครื่องบิน F-16 จำนวน4เครื่องเครื่องบิน T-50 จำนวน3เครื่องเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 จำนวน2เครื่องชุดควบคุมอากาศยานแล้วก็ชุดควบคุมการรบอีกจำนวน20นายเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์ร่วมกันโดยกองทัพเนี่ยนะฮะได้สนับสนุนระบบเชื่อมต่อข้อมูลการสนับสนุนทางอากาศด้วยแสดงข้อมูลเป้าหมายและคำร้องของกองทัพภาคพื้นดินแบบดิจิทัลร่วมด้วยนะฮะทีนี้คุณสุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์หลังชมการฝึกคุณแอลคุณผู้ชมฮะบอกเป็นการฝึกสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุดรู้สึกพอใจกับการฝึกในครั้งนี้นะและมองว่าเหล่าทัพเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้ววันนี้ยังไม่พบข้อผิดพลาดเพราะมีประสิทธิภาพสูงส่วนข้อกังวลด้านการสื่อสารระหว่างภาคพื้นกับกำลังทางอากาศก็ยังไม่พบข้อผิดพลาดเหมือนกันทีนี้เมื่อถามนะฮะวันนี้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดหาเครื่องบินรบกองทัพหรือเปล่าคุณสุทินเนี่ยกล่าวเลยหากดูจากในวันนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ยังทำงานได้แต่ถ้าใช้งานมากกว่านี้และสถานการณ์เข้มข้นกว่านี้ต่อให้เก่งขนาดไหนการประเมินของนักบินก็จะมีเรื่องของอายุการใช้งานรวมถึงยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นรถถังบางรุ่นที่มีอายุการใช้งานมานานแล้วตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามอ่ะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการอัปเกรดปรับปรุงก็ยังใช้งานกันอยู่ส่วนความเป็นไปได้ที่จะจัดหาใหม่คุณสุทินย้ำว่าไม่ได้เป็นการซื้อเพิ่มแต่เป็นการซื้อทดแทนของเก่าที่หมดอายุโดยดูเหตุผลและก็ความจำเป็นอย่างเครื่องบินรบเนี่ยนะฮะทยอยปลดประจำการกันไปจนเลยปีประมาณ2570อ่ะก็มีความจำเป็นต้องพิจารณาซื้อทดแทนซึ่งเรื่องนี้มีคำตอบให้สังคมแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะตนมองว่าเรื่องนี้ต้องทำให้กองทัพในแข็งแกร่งไม่มีเหตุอย่างอื่นที่ทำให้กองทัพอ่อนแอสำหรับการประเมินท่าทีของฝ่ายค้านหรือก้าวไกลในการจัดหายุทโธปกรณ์นั้นคุณสุทินเนี่ยบอกว่ามองลึกๆเนี่ยก็เข้าใจแหละแต่ในทางการเมืองก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ในภาพรวมก็เห็นประโยชน์ของประเทศซึ่งเขาก็ต้องจำนนด้วยข้อเท็จจริงแต่ตนเชื่อว่าเขาจะโหวตให้นะเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องมันยาที่เขาเนี่ยให้กองทัพเนี่ยให้เรือฟรีเกตใช่ไหมจำได้ไหมใช่ค่ะแสดงว่าอยากเห็นข้อเท็จจริงในการสนับสนุนนะสิส่วนเหตุการณ์ที่กมธ.งบประมาณปี67ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายคว่ำงบประมาณโครงการเรือฟรีเกตคุณสุทินเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของการวางทามมิ่งงบประมาณแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อให้จัดลำดับให้ไม่ให้ป่งพองให้ใช้ปีเดียวเนี่ยหลายโครงการเมื่อถามย้ำโครงการจัดหาเครื่องบินรบกองทัพอากาศในปี2568จะอนุมัติหรือเปล่าคุณสุทินกล่าวสั้นๆให้ครับนี่ฮะค่ะก็ว่ากันไปเพราะว่ามีข้อท้วงติงจากฝ่ายค้านมาตลอดใช่ไหมค่ะเอออันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะการฝึกซ้อมรบที่ชายแดนจังหวัดสุโขทัยของกองทัพนะคะที่ร่วมโดยกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพบกด้วยนะคะ